ดีค่ะ welcome back to my channel นะคะเย้คือบีมรู้สึกว่าปีนี้บีมตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นปีอีกปีนึงที่เราได้เติบโตกันอย่างเต็มที่นะคะคือปีที่แล้วบีม spend แบบ my whole year working แบบบีม focus on งานบีมมากๆตั้งแต่ที่บีมเรียนจบก็คือสิ่งเดียวที่บีมโฟกัสในชีวิตจริงๆเลยอ่ะก็คือการทำงานนะคะแล้วบีมก็ได้เจอตัวเองได้ค้นพบหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นแล้วบีมก็ยังรู้สึกสนุกแล้วก็ excited ไปกับมันนะคะว่าชีวิตแบบมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นให้เราแบบได้เรียนรู้ได้เติบโตไปกับมันนะคะทั้งปัญหาหรือว่าสิ่งดีๆต่างๆนะคะเข้ามาให้บีมได้เรียนรู้บีมก็รู้สึกว่าแบบ thankful มากๆสำหรับปี2023ที่ผ่านมาบีมตั้งใจจะทำคลิปนี้นะคะให้เป็นแบบ reset สำหรับเริ่มต้นปีใหม่นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำที่ผ่านมานะคะประมาณ 3-4 วันที่บีมได้หยุดบีมก็ใช้เวลากับที่บ้านใช้เวลากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลากับคนรอบตัวนะคะให้มากที่สุดเพราะว่าบีมรู้สึกว่าทั้งปีที่ผ่านมาบีมเหมือนบาลานซ์ไม่ค่อยดีเอาจริงคือเหมือนช่วงแรกของปี2023อะบีมบาลานซ์ได้ค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าบีมเรียนรู้จากปี2022แต่เสร็จปุ๊บพอครึ่งปีหลังเนี่ยบีมรู้สึกว่าบีมโฟกัสจุดไม่ถูกแล้วบีมอะเทให้งานมากเกินไปจนกลายเป็นว่าคนรอบตัวหรือบีมไม่ได้มีเวลาให้คนรอบตัวมากขนาดนั้นแล้วก็ยิ่งเรื่องของการออกกำลังกายคือถ้าเกิดว่าเห็นในบล็อกบีมจะไม่ค่อยได้ไปแล้วพอหลังๆอะบีมไปแค่ประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือบางอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปเลยนะคะรู้สึกว่าหลุดtrack หรือว่าหลุดรูทีนมากๆแล้วคือเหมือนพอบิมเริ่มใช้ชีวิตแบบเป็นรูทีนมากขึ้นบิมรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นแต่พอบิมหลุดบิมเลยรู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างมันแบบมันหลุดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยในปีใหม่นี้นะคะโกของบิมก็คือตั้งใจที่จะเซตรูทีนให้เหมือนซีเควนซ์มากขึ้นเรียงลำดับจัดลำดับ prioritize แบบสิ่งต่างๆให้ดีมากขึ้นแล้วก็ work life balance เหมือนเดิมคือบิมพยายามที่จะมีชีวิตที่เราสามารถทำงานแบบ enjoy มีชีวิตกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนที่เรารักหรืออะไรต่างๆนะคะให้มากขึ้นแล้วก็ spend quality time กับคนที่อยู่รอบตัวบิมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ก็คืออย่างแรกที่เราจะมาเริ่มทำคือเดี๋ยวบิมจะเก็บห้องก่อนเพราะว่าห้องบิมสภาพแบบย่ำแย่มากเลยตอนนี้เพราะว่าเหมือนบิมไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วบิมก็แบบกองของไว้ยังไม่มีเวลาได้มาจัดอย่างจริงจังนะคะแล้วบิมมีจดเอาไว้คืออย่างปีนี้นะคะก็คือบิมจะตั้งใจเซต new goals แล้วก็พยายามจะทำให้ได้อย่างปีที่แล้วเนี่ยคือ2023จริงๆมีโกหลายอย่างมากๆที่บิมเซตไว้แล้ว most of them บิมก็สามารถทำได้คือมันเป็นสิ่งที่บิมภูมิใจมากๆแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจริงๆคือแบบการใช้ชีวิตบิมรู้สึกว่าอะไรที่จะ motivate เราอ่ะคือการที่เราตั้งโกแบบเราตั้งโกแล้วเราก็หาวิธีให้เราไปถึงตรงนั้นได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้แบบตื่นเช้ามาดื่มน้ำทุกวันเราตื่นให้ได้แบบ 9:00 น.ทุกวันถ้าเกิดไม่ได้ต้องไปทำงาน spend time กับคนรอบตัวหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแค่เป็นสิ่งเล็กๆที่เราเซตเอาไว้แล้วเราตั้งใจทำเราทำให้ได้แค่นั้นสำหรับบีมอ่ะมันก็เป็นอีกความสุขนึงที่บีมแบบสามารถอาชีพได้แล้วอย่างเช่นก่อนหน้านี้บีมตั้งใจว่าบีมจะไปออกกำลังกายละ2วันอะไรเงี้ยแล้วพอบีมทำได้บีมรู้สึกว่าชีวิตมันเฮลตี้มากขึ้นเรามีรูทีนเรารู้สึกว่าเราออนแทร็กกับทุกๆอย่างแล้วมันเป็นไปตามแพลนอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงช่วงหลังบีมจะหลุดหน่อยเพราะว่าเอนจอยนู่นนี่นั่นไปหน่อยแล้วก็แบบนอนดึกทำงานไม่เป็นเวลาบางทีบีมตัดคลิปถึงตีสองอะไรอย่างเงี้ยตีสามแล้วบีมต้องตื่นเช้าไปทำงานอีกก็ปีนี้จะเป็นปีที่บีมตั้งใจทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในแทร็กมากขึ้นแล้วก็เติบโตไปกับทุกๆคนมากขึ้นก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปเริ่มเก็บห้องกันก่อนเก็บห้องเท่านั้นที่จะน็อค everythingคืออันเนี้ยจะเป็นเก๋แบบพวกอิสเซอรี่ผมของบิมนะคะแล้วคือทุกคนมันเยอะมากแบบมีเข้าไปข้างในอีกแล้วคือบิมไม่ได้จัดเลยเดี๋ยวบิมจะต้องมาจัดน้องใ
ให้เป็นที่เป็นระเบียบพอตอนเนี้ยคือบีมหาอะไรไม่เจอเลยสักอย่างมันแบบมันจุกจิกไปหมดเลยอ่ะเศร้ามากแต่ว่าสิ่งนี้คืออวดได้เพราะว่าเพิ่งจัดไปนะคะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคอยู่คือจะเป็นแบบพวกสร้อยมุกสร้อยที่เป็นร้อยๆแบบนี้นะคะทั้งหมดของบีบีนจะแยกเก็บมาไว้ตรงนี้เพราะบีมรู้สึกว่ามันหาง่ายกว่าตอนแรกบีมอะใส่ทุกอย่างรวมกันในนี้หมดเลยแล้วทีเนี้ยทุกอย่างหายากมากคือพันไปหมดเลยก็เลยแบบว่าแยกกันนะคะเอามาเก็บไว้บนนี้สะดวกกว่าทุกคนคือบิมขอมาป้ายยาสิ่งหนึ่งบิมเพิ่งได้เครื่องกรองน้ำมาเย้คือบิมเชื่อว่าแบบหลายๆคนอะน่าจะประสบปัญหาถ้าเกิดไปอยู่คอนโดนะคะหรือว่าใครที่แบบไม่มีเครื่องกรองน้ำอยู่ที่บ้านทุกคนจะรู้ว่าการที่เราจะต้องเดินไปซื้อน้ำขวดแล้วแบบเอามาตุนไว้ในห้องมันเป็นปัญหาหนักมากๆคือเมื่อก่อนบิมอยู่คอนโดแล้วบิมอะไม่มีเครื่องกรองน้ำใช่ปะบิมต้องเดินลงไปซื้อที่เซเว่นเป็นแบบน้ำแพ็คใหญ่ๆแล้วบิมต้องเอาขึ้นรถเข็นมาเพราะมันแบบทรมานมากๆแล้วส่วนตัวบิมเป็นคนดื่มน้ำเยอะมากต่อวันคือบิมดื่มประมาณแบบ3 ลิตรอะไรอย่างเงี้ยบิมก็เลยตัดสินใจนะคะตามเครื่องกรองน้ำมาบิมรู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของบีมมากๆแล้วคือพอบีมได้มาไม่ผิดหวังเลยบีมรู้สึกว่าชีวิตบีมสะดวกสบายขึ้นมากจริงๆนะคะก็จะมาอวดน้องกันเครื่องกรองน้ำที่บีมตามมานะคะก็คือจ้าดาโอเคสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่อง Acer Pure Aqua WP1 นะคะคือบีมมาเห่อมากเพราะว่าหลังจากที่บีมได้ลองใช้มาสักพักนะคือส่วนตัวเลยคือบีมรู้สึกว่าชอบจริงแล้วก็สะดวกมากๆนะคะคือเขาจะเป็นเครื่องกรองน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะระบบ RO แล้วก็สามารถกรองน้ำเนี่ยได้ถึง4 ขั้นตอนเลยนะคะคือสะอาดสุดๆทุกคนแล้วก็สะดวกมากคืออันนี้บิมสั่งมานะคะบิมก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็คือไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องทำอะไรเลยเหมาะกับผู้หญิงเล็กๆอย่างเรามากเพราะว่าส่วนตัวคือบิมทำอะไรเองไม่เป็นเลยนะคะก็คือพอได้เครื่องตัวนี้มาเนี่ยก็คือเอามาตั้งพอเสียบปลั๊กปุ๊บก็กรองน้ำใส่ก็คือพร้อมใช้งานเลยอันนี้คือสะดวกจริงคนเรานอกจากน้ำดื่มที่เราได้มาจากเครื่องนี้นะคะเราก็ยังสามารถเอาน้ำมาทำอาหารหรือว่าทำเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะอย่างเช่นแบบชงชาร้อนหรือว่าอย่างบิมคือบิมจะชอบมาทำกาแฟนะคะแล้วก็สามารถต้มมาม่าได้เลยคือเอาจริงมันสะดวกมากๆเลยคือเขามีทั้งระบบร้อนแล้วก็ระบบเย็นนะคะอย่างวันไหนที่แบบเฮ้ยอากาศร้อนๆเรารู้สึกว่าอยากได้น้ำเย็นที่แบบกินแล้วรีเฟรชอะไรเงี้ยก็คือสามารถกดน้ำเย็นเจี๊ยบชื่นใจมาดื่มได้เลยเครื่องนี้เขาจะมีขั้นตอนฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วย UVC เขาจะเป็นการฆ่าเชื้อในขั้นตอนสุดท้ายที่ผลิตน้ำไฮโดรเจนที่ดีต่อสุขภาพทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะเป็นน้ำที่สะอาดสดชื่นจริงๆค่ะแถมยังมีเครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS Real Time ด้วยนะมั่นใจขึ้นไปอีกนอกจากนี้เขายังมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่จุมากถึง 8.7 ลิตรเขายังช่วยปรับปรุงรสชาติของน้ำและเติมแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมด้วยนะก็อีกอย่างที่บิมรู้สึกว่าสะดวกมากๆสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนไส้กรองเองได้ทุกคนคือปกติแล้วว่าบิมจะทำอะไรพวกนี้ไม่เป็นเลยแบบไม่มีความรู้เลยสูตรจริงๆนะคะแต่ว่าสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะคือง่ายมากๆสะดวกมากๆเราแค่หมุนกึกเดียวนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนไส้กรองเองได้แล้วเอาจริงสำหรับเจ้าเครื่องกรองน้ำ Acer Pure Aqua WP1 นะคะสำหรับบิมรู้สึกว่าแบบตอบโจทย์มากๆมากๆมากคือทำให้ชีวิตบิมง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วก็สำหรับใครที่อยู่คอนโดคนเดียวเป็นผู้หญิงหรือว่าแบบใครที่อยากได้ความสะดวกสบายนะคะบิมแนะนำเลยจริงๆคือตอบโจทย์จริงเพราะว่าเราได้ดื่มน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็สดชื่นทุกวันนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยโอเคก็สำหรับใครที่สนใจนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่า Acer Online Store นะคะก็มีรับประกันถึง2ปีเต็มเลยนะทุกคนแล้วก็ยังมี On-site Service ด้วยนะคะคือดูแลดีมากๆแล้วก็สะดวกสบายสุดๆไปหาตามกันเชื่อบีมจริงๆเพราะบีมมีแล้วคือบีมรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากไปทำสตรอเบอรี่มากินนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสิ่งต่างๆในวันนี้อันนี้มันแบบสตรอเบอรี่เกาหลีแล้วข้างในคือเนื้อมันนุ่มมาก
อเควันนี้นะคะมาอันบ็อกซ์ของกันคือบิมจะบอกว่าแบบตั้งแต่ปีใหม่อ่ะคือไม่ตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีใช่ปะคือบิมแบบทำหลายอย่างมากแล้วคือยุ่งมากแบบไม่มีเวลาได้เก็บห้องอย่างจริงจังเลยคือบิมผัดเหมือนประกันพุ่งแบบสุดๆบอกว่าเดี๋ยวให้ทำให้ทำหนูวันนี้อะไรอย่างเงี้ยบิมก็เลยแบบยังไม่ได้เก็บของเลยเดี๋ยววันเนี้ยก็จะต้องมาเก็บของทุกอย่างให้เข้าที่นะคะเพราะตอนนี้คือห้องรกมากจะมีเป็นพวก PR box นะคะจากแบรนด์ต่างๆอันนี้เป็นจากแบรนด์ลักซ์นะคะขอบคุณนะคะintensive repairing hair essence มาขอบคุณนะคะมาดูกันต่อแล้วก็อันนี้เป็นจากซุปเปอร์มัมโอ้ส่งมาเยอะมากนี่ดูดิแล้วก็มีแบบเป็น what is thisเป็นกระป๋องซีนิ่งโบอุ้ยคืออันนี้พิมอยากได้พอดีเลยอ่ะเป็นที่ล้างแปรงนะคะอันนี้คอลเลคชันนี้น่าจะเป็นแบบแปรงแต่งหน้าส่วนใหญ่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเมคอัพบรัชซีเนอร์นะคะโอเคมาแบบครบเซตเลยอ่ะชอบแล้วก็สิ่งนี้คือสิ่งที่พิมเสียใจที่สุดคือเครื่องม้วนผมบิมพังแล้วแบบบิมไม่มีอันนี้แปรเอาไว้บิมมีแต่แกนที่แบบว่าใหญ่กว่านี้แล้วก็เล็กกว่านี้บิมสั่งมามันพรีออเดอร์แล้วบิมเพิ่งได้นะคะก็คืออันเดิมโมดาน่าสีชมพูจบเพราะอันเก่าค่ะเดี๋ยวบิมจะมาทำเป็นแบบไอซ์โบนะคะคือบิมเห็นคนทำเยอะมากก็คือเอาน้ำที่ใส่น้ำแข็งมาแล้วเราก็แบบจุ่มหน้าลงไปเพื่อที่จะลดบวมนะคะตอนนี้มาเติมน้ำก่อนอันนี้ก็คือหน้าหลังจากที่เอาไปแช่กับน้ำแข็งมานะคะเดี๋ยวตอนนี้บิมจะมามาร์คใต้ตาคืออันนี้เป็นที่มาร์คใต้ตาของ Pixie บิมชอบมากทุกคนมันจะเป็นแบบว่า Deep Puffing Eye Patches นะคะแบบข้างในเขาจะเป็นหนีใช่ปะคือมีที่ตักมาให้เราก็แบ่งมาเป็นแบบนี้น่ารักมากหนีเลยก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเย็นมากคือบิมอาจจะชอบแบบเอาพวกมาร์คอะไรอย่างเงี้ยไปแช่ตู้เย็นนะคะคือจริงๆจะเก็บมาร์คทั้งหมดไว้ในตู้เย็นหมดเลยเพราะว่าเวลามาร์คคือบิมชอบให้มันมีความแบบเย็นๆ refreshing จะมาเปลี่ยนมูดนะคะนั่งคุยกันบนเตียงบ้างคือสำหรับคลิปนี้นะคะอีกอย่างนึงที่บีมจดเอาไว้ว่าบีมอยากจะทำนะคะก็คืออยากจะ make a vision board ก็คือเหมือนแบบว่าหาแบบพวก ref หรือว่าไอเดียต่างๆที่เราอยากจะให้ปี2024ของเราเป็นนะคะจาก Pinterest หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแปะๆๆก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะทำนะคะแล้วก็มีorganize โทรศัพท์ก็คือแบบพวกสิ่งต่างๆแบบแอปที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าพวกรูปวิดีโอที่มันกองๆเอาไว้นะคะเพราะว่าทุกคนคือในโทรศัพท์บิมอะบิมมีรูปอะทั้งหมดอะประมาณ 150,000 รูปแล้วก็วิดีโออีกประมาณเกือบ 20,000 ก็คือเดี๋ยววันนี้บิมจะต้องนั่งเคลียร์ทุกอย่างเลยแล้วก็แบบดูแบบพวกเฟรดหรืออัลบั้มอะไรต่างๆที่บิมมีเอาไว้ในนี้แล้วก็อยากจะเคลียร์นะคะคือมีหลายแอปมากที่บีมอ่ะไม่ได้ใช้อย่างเช่นแบบเมื่อก่อนบีมเคยใช้แอป iMovie อะไรอย่างเงี้ยตัดคลิปแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบพวกอัลโหลดแต่ว่าบีมรู้สึกว่าอยากให้โทรศัพท์อ่ะ organize มากกว่านี้เพราะตอนนี้มันดูไม่ค่อยเป็นสัดเป็นส่วนนะคะอย่างแบบแอปพวกเนี้ยบีมก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เดี๋ยวจะต้องมาจัดกันน่าจะใช้เวลาแบบสักพักเลยแหละอ๋อเดี๋ยวจะจัดตารางงานแต่ว่าจริงๆเมื่อเช้าว่าเริ่มจัดไปแล้วบ้างให้มันฟิกซ์แล้วก็ให้เป็นแบบตาราง
เหมือนประมาณว่าให้เป็นรูทีนมากขึ้นอย่างที่บิมพูดไปเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ออกฟิกออกมาเลยว่าในแต่ละวีคเนี่ยในปีนี้บิมจะทำอะไรบ้างเหมือนสมมติว่าลงคลิปอาทิตย์ละ2คลิปอะไรประมาณนี้หรือว่าถ่ายออกไปถ่ายรีวิวออกไปถ่ายแบบต้องแค่เป็นประมาณอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้มีเวลาเหลือเพื่อที่จะไปสเปนกับอย่างอื่นได้ด้วยนะคะบิมรู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีที่บิมจะต้องโตขึ้นและก็จัดเวลาตัวเองให้ได้มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นลุยงานใหม่ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะปีที่แล้วมันแบบทราเวลมากทุกคนคือบิมรู้สึก energy บิมถูกเทรนออกไปเยอะมากจากการที่บิมจัดเวลาของตัวเองไม่ได้แบบตื่นมาเฮ้ยต้องรีบทำวันนี้รีบทำวันนี้แล้วทุกอย่างมันต้องแบบเพลย์รีบให้มันเสร็จภายในเวลาให้ได้บิมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วสำหรับปีนี้นะคะก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นสัดเป็นส่วนว่าวันนี้คือว่างๆเงาๆอันนี้คือบิมเพิ่งพรีมานะคะจากเมกาอันนี้นะคะก็คือจะเป็นลิปทรีทเมนต์นะคะเพปไทด์ลิปทรีทเมนต์จากโรชนะคะก็คือเป็นของเฮลลี่บีเวอร์นั่นเองตั้งแต่บิมเปิดครั้งแรกคือบิมแบบว้าวเลยอ่ะมันหอมมากมันหอมแบบอยากกินเข้าไปทั้งแท่งอ่ะแล้วบิมจะชอบทาก่อนนอนหรือว่าแบบระหว่างวันที่ไม่ได้ใช้ปากไม่ได้ใช้หน้าทาทิ้งเอาไว้หอมมากทุกคนไปซื้อเถอะอันนี้คือแบบชอบมากอ่ะวิชั่นบอร์ดของเรานะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนน่ารักไหมแบบเอามูดหลายๆอย่างที่บิมอยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้นะคะเอามาไว้รวมกันก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวบิมจะแปะเอาไว้ให้น่ารักมากตอนนี้นะคะก็คือกำลัง get ready เดี๋ยวจะไป M Quartierคือบีมจะไปช้อปปิ้งนะคะตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มไม่รู้จะทันไหมแล้วบีมอยากไปซื้อแบบพวกของขวัญอะไรต่างๆของขวัญปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นด้วยแล้วก็อยากจะไปกินข้าวลิปนี้ดีมากเลยอะของ Hourglass อันนี้เป็นสี Haze นะคะ135บีมจะแบบถ้าทาข้างในโอเคเราจะไม่แต่งหน้าเพราะว่าเป็นวันครับแล้วก็ outfit of the day ของเรานะคะเป็นแทงท็อปสีเทากับกระโปรงยาวแบบนี เดี๋ยววันนี้วิมต้องแบบหาซื้อของไปจับฉลากแล้ววิมไม่รู้จะซื้ออะไรคือยากมากเพราะวิมไม่มาซื้อชุดนอนวิมว่าน่ารักสุดแล้วอะชุดนอนของยูนิโคลหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะคะวิมก็มากินข้าวอยู่ที่ร้านโปรดคือเคยอัดวอล์กตอนที่มากินร้านนี้แล้วด้วยแล้วรอบนี้ก็มาอีกคิโตริชาบูนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสาขาที่เอ็มสเฟียร์เขาเปิดใหม่แล้วรอคิวนานมากรอคิวไป1ชั่วโมง